นิวเคลียร์โพสต์แคปชั่นเด็ดหลังเพชรจ้าบอกแต่งตัวเซ็กซี่เหมือนแจกฟรีนิวเคลียร์โพสต์แคปชั่นเด็ดหลังเพชรจ้าบอกแต่งตัวเซ็กซี่เหมือนแจกฟรีเนยแจมคอมเมนต์แต่งแบบนี้ต้องนิสัยแบบนี้แบบนั้นหรือหลังจากดีเจเพชรจ้าวิเทียนอดีตสามีนิวเคลียร์หันษาให้สัมภาษณ์กับรายการคุยแซ่บโชว์ก่อนพิธีกรถามถึงเรื่องที่นิวเคลียร์นั้นแต่งตัวแซ่บขึ้นมากโดยดีเจเพชรจ้าพูดว่าไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะเดิมทีสเปคของตัวเองไม่ชอบแบบวับวับแวมแวมพอเขาเป็นสายเซ็กซี่ก็ไม่รู้สึกอะไรอีกทั้งเคยทำข้อตกลงก่อนคบกันไว้เมื่อ10ปีก่อนว่าไม่ชอบให้แต่งตัวแบบนี้เพราะตัวเองเป็นคนขี้หวงอยากเห็นความเซ็กซี่ของแฟนแค่คนเดียวไม่ชอบแจกฟรีตกลงกันมาแบบนี้ตอนนี้มันก็ดีนะทำให้เรารู้สึกไม่ตรงสปกเราไปแล้วถ้าในทางกลับกันเขาเรียบร้อยทุกวันอาจจะทำให้ใจสั่นถ้าไปในทางที่ไม่ใช่สปกเราต่อไปแล้วยิ่งทำให้เราไม่รู้สึกอะไรล่าสุดนิวเคลียร์ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยโพสต์ภาพตัวเองกับน้องไทก้าลูกชายพร้อมแคปชั่นว่าเพราะลูกคือยาวิเศษที่ดีที่สุดแค่คนอื่นทำไมใส่ใจลูกก็พอก่อนอุ้มลัคนาพี่สาวเข้ามาคอมเมนต์ว่าผ่านมาแล้วผ่านไปอย่าได้แคร์จากนั้นนิวเคลียร์ยังโพสต์ภาพของตัวเองในชุดสีแดงสุดแซ่บและเขียนแคปชั่นว่า FYI Grown as women dress for themselves not to please men แปลว่าผู้หญิงที่โตแล้วแต่งตัวเพื่อตัวเองไม่ได้เอาใจผู้ชายงานนี้เพื่อนสนิทอย่างเนยและแจมเนกดจ้ำมาคอมเมนต์ว่าถูกแต่คนเจนเก่าบางกลุ่มก็จัดสเตเรโอไทป์แต่งแบบนี้ต้องนิสัยแบบนี้แบบนั้นทำไรไม่ได้คิดซะว่าเรามันคนละเผ่าพันธุ์และถูกต้องเพื่อความพอใจของตัวเองลุยสุนัขตัววิ่งออกจากบ้านมาตามเจ้านายเพื่อรอเจอกันในงานวันแต่งเจ้านายต้องไปอยู่บ้านฝ่ายชายสุนัขตัววิ่งออกจากบ้านมาตามเจ้านายเพื่อรอเจอกันในงานวันแต่งเจ้านายต้องไปอยู่บ้านฝ่ายชายถ้าหากจะพูดถึงสัตว์เลี้ยงที่แสนซื่อสัตย์หลายคนคงต้องนึกถึงสุนัขกันอย่างแน่นอนเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดแถมยังแสนรู้และบางตัวฉลาดมากๆวันนี้เราก็มีเรื่องราวของสุนัขตัวหนึ่งที่แสนรู้และเป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตย์เมื่อวันที่6พฤศจิกายนเพจหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าเพื่อนผู้ซื่อสัตย์สุนัขตัวนี้วิ่งออกจากบ้านวิ่งมาตามเจ้านายเพื่อรอเจอกันในงานวันแต่งงานเจ้านายต้องไปอยู่บ้านฝ่ายชายภาพเลยสื่อออกมาลึกซึ้งแบบที่เห็นสุนัขตัววิ่งออกจากบ้านมาตามเจ้านายเพื่อรอเจอกันในงานวันแต่งเจ้านายต้องไปอยู่บ้านฝ่ายชายหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าให้เอาน้องหมาไปอยู่ด้วยน่าสงสารคงรักและซื่อสัตย์กับเจ้านายมากๆเหมือนหมาบ้านผมเลยมันนั่งรออายุเอตรงหน้าบ้านถ้าเห็นผมมามันวิ่งมารับทันทีและมันก็ให้ผมอุ้มมันหอมแก้มมันอีกมันถึงจะยอมลงจากแขนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นภาพที่เศร้ามากๆเลยทีเดียวน้องหมาคงคิดถึงเจ้าของมากแน่ๆวิดีโอบ้านหรูชิปปี้ศิรินทร์มีลูกสองชีวิตช้ำถูกนอกใจอึ้งทั้งวงการลูกสองแต่ไม่ยอมบอกใครบ้านหรูชิปปี้ศิรินทร์ชีวิตช้ำถูกนอกใจเป็นนางเอก9ปีแต่ยังไม่ได้เป็นที่หนึ่งเป็นนักแสดงสาวสวยแห่งดินแดนวิกสามมากความสามารถสำหรับชิปปี้ศิรินทร์ผลงานละครหลายเรื่องสร้างความประทับใจมีโอกาสประกบพระเอกเบอร์ต้นแต่น่าเสียดายชิปปี้มีละครรตีลวงอีกเรื่องก่อนตัดสินใจปักหมุดเป็นนักแสดงฟรีแลนซ์ยืนยันชัดเจนด้วยภาพชิปปี้
เดินทางไปร่วมงานช่อง8พร้อมชะถ่ายคู่ผู้บริหารล่าสุดทางฝ่ายข่าวบันเทิงสืบสอบข้อมูลเบื้องต้นมีละครทางช่อง8แน่นอนด้านทัพแฟนคลับส่งกำลังใจให้ชิปปี้และเคารพในการตัดสินใจของเธอกันเป็นจำนวนมากเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าสาวชิปปี้เลือกที่เซ็นสัญญากับช่องดังมานานเกือบ10ปีแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังไม่ได้มีผลงานเด่นๆที่สร้างชื่อและทำให้เธอได้กลายเป็นเบอร์ต้นของช่องเสียทีแม้เธอจะพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าฝีมือการแสดงของเธอนั้นไม่เป็นสองรองใครเลยก็ตามแต่เชื่อท่อว่าการตัดสินใจของสาวชิปปี้ครั้งนี้จะต้องพาให้เธอได้ไปในเส้นทางที่ปังกว่าเดิมแน่ๆส่วนว่าฐานะหัวใจของเธอตอนนี้หลายคนคงยังไม่ทราบว่านางเอกสาวชิปปี้ศิรินทร์ ปรีดียานนท์เปิดตัวลูกสาวบุญธรรมสุดน่ารักวัย2 ขวบ 5 เดือนที่รับมาดูแลแต่ไม่เคยไม่ได้บอกให้ใครได้รู้ชีวิตแม่ลูกอ่อนโดยคนแรกชื่อว่าน้องสารางลูกสาวบุญธรรมวัย5 เดือนแม่ของน้องสารางเขาเป็นพี่สาวของนนทวรรณทัตรามาสหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเมย่ามิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2014และลูกบุญธรรมคนที่2ก็คือน้องเบลินลูกชายของเมย่านั่นเองที่รับเป็นลูกบุญธรรมก็เพราะสนิทกันนี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นที่ได้สนิทกับเมย่าก็คือตอนที่น้องเบลินเกิดมาเราก็อยากเจอหลานอยากเล่นกับหลานพอได้เจอกันได้เล่นด้วยกันก็เลยถูกชะตาเด็กก็น่ารักด้วยแล้วเราก็ติดขาวเราเลยอยากได้เป็นลูกด้านเมย่าเองก็รู้เลยบอกว่าเป็นแม่บุญธรรมไหมเราก็ด้วยที่ชอบเด็กคนนี้อยู่แล้วก็เลยโอเคตกลงเป็นแม่บุญธรรมซะเลยแล้วน้องสารังเองเราก็เห็นเขามาตั้งแต่อยู่ในท้องเวลาเรียกชื่อเขาก็จะเตะท้องเบาๆเหมือนรับรู้เหตุผลที่ชื่อสารางก็เพราะน้องเป็นลูกครึ่งเกาหลีคุณพ่อน้องเป็นคนเกาหลีแค่ชิปปี้เองก็ได้บอกว่าจริงๆเราอยากมีลูกอยู่แล้วคิดไว้ตั้งแต่อายุ18ปีว่าจะแต่งงานตอนอายุ22ปีแล้วก็จะมีลูกตอนอายุ24ปีแต่ตอนนี้27แล้วค่ะยังไม่มีแฟนเลยตั้งแต่เลิกกับคนเก่าก็ยังไม่มีใครเข้ามาเลยแม้เธอจะเคยถูกนอกใจจากคนเก่าแต่เธอเองก็ยังมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนว่าอยากจะมีลูกน้อยเป็นของตัวเองโดยเล็งที่จะไปขอรับเชื้อสูนจากแพทย์หรือไม่ก็ฝรั่งตาน้ำข้าวเพื่อใช้ในการสานต่อความตั้งใจของเธอนั่นเองต้องเอาเต้ช่วยให้เธอคนนี้ได้สมหวังสักทีค่ะ